คำเตือนดังกล่าวมีมาจากนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานนะคะที่เปิดเผยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้จะมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีซึ่งกรมชลประทานได้คาดการว่าภายในวันที่13กันยายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทางขวาของลุ่มน้ำมูลนั่นก็คือที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบระดับน้ำในพื้นที่วารินชำราบนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรค่ะดังนั้นน้ำทั้งหลายทั้งมวลนะครับที่จะมาสู่ M7 นั้นนะครับด้วยเงื่อนไขในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคตจนถึงวันที่13ที่จะมีปริมาณฝนตกอยู่นะครับแล้วก็น้ำท่วมทุ่งนะครับจะทำให้สไลด์ถัดไปครับคาดการณ์ว่าM7 นะครับจะมีปริมาณน้ำสูงสุดหรือว่าพีคในช่วงวันที่13มันเลื่อนไปอีกวันนึงนะครับเพราะไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มตอนแรกบอกขึ้น11ต่อ12แต่ช่วงนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเห็นน้ำที่ M7 นะครับระดับปัจจุบันนี้ 10.75 นะครับแล้วจะสูงสุดที่คาดการไว้ด้วยวิธีการบริหารจัดการดังกล่าวนะครับประมาณ 10.8 มหรือ 115.8 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งใกล้เคียงกับปี2545นี่นะคะก็เป็นคำเตือนจากท่านอธิบดีกรมชลประทานมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะภาพรวมของน้ำในแต่ละพื้นที่กันบ้างเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานค่ะตอนนี้มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 1,479,519 ไร่นะคะมีจำนวน80อำเภอในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ยโสธร101ศรีสะเกษอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีและจังหวัดมหาสารคามซึ่งกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน60เครื่องช่วยผลักดันน้ำนะคะแล้วก็มีเครื่องผลักดันน้ำอีกจำนวน106เครื่องเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูเรื่องของน้ำค้างทุ่งในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนนี้มีอยู่80อำเภอ8จังหวัดนะครับมีน้ำประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้นะครับจนถึงปลายเดือนกันยายนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนจะสามารถทยอยขนข้าวของกลับเข้าบ้านได้และในวันที่14กันยายนนี้นะครับทางอธิบดีกรมชลประทานมีกำหนดนะครับจะเดินทางไปที่สำนักชลประทานที่7ที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชีมูลส่วนหน้าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้ำนั้นจะลดและกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับส่วนพื้นที่ความเสียหายนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับมาดูพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะคะอย่างที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดค่ะจากเดิมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณผู้ชมจำกันได้นะคะน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะระบายอยู่ที่900ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรแต่ต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เขาปรับลดลงมาเหลือ920ถึง900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะทำให้ระดับน้ำลดลงนะคะโดยเฉลี่ย10เซนติเมตรโดยช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่12กันยายนค่ะบริเวณนอกคันกั้นน้ำแม่น้ำน้อยคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครศรีพระนครศรีอยุธยานะคะที่คลองบางบานที่ตำบลหัวเวียงตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงแล้วก็ที่อำเภอผักไห่เนี่ยแหละค่ะที่จะมีระดับน้ำลดลงจากการปรับปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาครั้งนี้ค่ะ